าสนุกกันต่อกับโจ๊กตัดโจ๊กครับช่วงที่แล้ว2นักแสดงระดับตำนานอาไพโรจน์และก็อาริสร้องไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพบกับคนสุดท้ายพระเอกนักปิ้งไก่คุณก๊อฟขวัญใจมหาชนที่วันนี้เตรียมทีเด็ดมาเพื่อคุณผู้ชมเลยละครับมาโจ๊กตัดโจ๊กครั้งแรกนี่รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งตัวเองก็แบบว่าไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยโหเรื่องปิ้งไก่เนี่ยมันปิ้งมา20กว่าปีแล้วแหละแค่ปิ้งไก่เนี่ยมันเข้ากับพี่มากสุดเลยก็ฝากเป็นแฟนละครนะครับระเบิดภูเขาเผากระทะปิ้งไก่ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจเชียร์พี่ด้วยนะครับผมในการโจ๊กตัดโจ๊กครับไก่หอมจังเลยหอมน่ากินเชียวช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนางไม้มาโปรดช่วยด้วยค่ะหลงอยู่ในนี้มานานแล้วหาทางออกไม่ได้เลยอะค่ะอ๋อเหรอน้องเอาไก่ย่างมากินก่อนไหมหรือว่าจะกินพ่อไก่อย่างพี่อะนี่อยู่ในป่าเลยระวังนะเสือมันชุมนะจริงเหรอคะเนี่ยจริงเหรอคะพี่แล้วรู้จักไหมเนี่ยพี่น่ะมันนักปิ้งไก่ในตำนานไก่ย่างจะไก่ย่างรสชาติเป็นหนึ่งหนึ่งในสยามผู้คนล้นหลามราคาไม่แพงมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อยเจ๊กิ๊บต้องดีดีอาลุงขำปลาน้องจ๋าพี่จ่อยช่วยซื้อไก่หน่อยนะอุดหนุนก๊อฟหน่อยตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่ก็ปิ้งไก่ขายดิบขายดีชื่อกระชอนตอนนี้แซ่บอีลีไม่มีใครแซ่ไอ้ก็มาแรงไม่แพงด้วยสิซื้อไม่ซื้อไม่มีใครเลี้ยงซื้อไม่แท้มายังไม่อันซื้อไม่ซื้อไม่นี่ไก่บ้านเนื้อมันน่ะอร่อยผ่านไปผ่านมาเท่านี้ช่วยซื้อบางสิช่วยซื้อหนูหน่อยอร่อยอร่อยหุดหนุนก๊อฟหน่อยตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงหรอกพี ไม่แท้มายังไม่อ่านซื้อไม่ซื้อไม่นี่ไก่บ้านเนื้อมันอร่อยผ่านไปผ่านมาเท่านี้ช่วยซื้อบางสิช่วยซื้อหนูหน่อยอร่อยอร่อยอุดหนุนก๊อฟหน่อยตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงหรอกพี่
พี่ท้ายด้วยอุ๊ยมาอีกแล้วจำไว้นะไก่มันต้องมีฟืนมันต้องไม่หมดกาแฟมันต้องไม่ขาดด้วยสโลแกนพี่ขอบคุณนะจ๊ะที่ให้กินไก่อร่อยอร่อยจ้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะหายไปไหนวะผีหลอกวะนางไม้แก้วปิ้งไก่ครับจากพี่ก๊อฟครับผมมันเรื่องในละครเลยอ่ะโอ้โหที่แท้เธอมาหลอกจะเป็นนางไม้นี่เองไก่ต้องปิ้งกาแฟต้องมีลูกปืนต้องไม่หมดใช่ไหมต้องไม่ขาดครับผมลูกปืนต้องไม่ขาดอันนี้เป็นสูตรเลยเพราะว่าตั้งแต่พ่อแล้วอ่ะขอบคุณนะก๊อฟนะที่มาทำให้คนได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนักแสดงเวลาเขาร้องเพลงเขาก็มีความเป็นตัวตนอ่ะผมชอบนะครับผมพี่สุจ้าจริงๆอยากบอกว่าน้องก๊อฟร้องเพลงดีมากนะคะแล้วก็สนุกด้วยครับทุกอย่างเป็นตัวเองหมดเลยครับผมครับผมครูครับส่วนตัวครูจะจำพี่ก๊อฟในภาพของอังกอร์นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่เห็นก็จะคิดถึงละครเรื่องอังกอร์วันนี้มาร้องเพลงถือว่าแปลกมากที่เลือกเพลงนี้มันมีความยากอยู่ก็เลยดูเหมือนไม่กล้าออกหมัดสักเท่าไหร่แต่น่ารักนะครับครูว่าร้องได้น่ารักดีครับผมเก่งครับแม่เมาครับพี่เก่งชอบเสียงแก้วเสียงดีจังแล้วก็จังหวะก็ไม่พลาดใช่ไหมครูจังหวะไม่พลาดวันนี้เราเจอนักแสดงที่เก่งเรื่องจังหวะเก่งมากนะคะครับผมขอบคุณครับพี่ส้มครับขออีกทีได้ไหมคะขอแบบขอประโยคนั้นนะคะไอ้ก็ปิงกันเอ้าขอได้ด้วยเลยขอแก้หนึ่งสักหน่อยดิพลาดแล้วอ่ะเลยไปแล้วเลยไปแล้วชอบชอบตัวเองแล้วตลาดเข็มยีตาย FC ขอไม่ทำไม่ได้เลยเนี่ยยังไงก็ต้องทำ FC ขอสุดยอดสุดยอดมาเลยครับผมค่ะคือชอบคำสุดท้ายเลยอ่ะมันเป็นโน้ตที่ยากอยู่เหมือนกันนะพี่ยากนะคะแต่ในความยากอ่ะก๊อฟทำออกมาได้สนุกมันก็เลยดูกลมกล่อมค่ะนี่ก็ชอบมากค่ะครับผมคุณอาฮะอาริศครับสนุกดีครับครับผมขอบคุณครับคุณอาไพโรจน์ครับการแสดงในนักร้องในอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นศิลปินเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมีเสน่ห์แล้วผมว่าเขาทำได้ครับผมขอบคุณครับโอ้โหดีไหมพี่ก๊อฟดีนะใช่ครับดีใจครบทั้ง3ท่านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันนะครับมาตามเกณฑ์นะของเรานะฮะวันนี้คณะกรรมการแล้วก็ต้นฉบับ2ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญคุณอา2ท่านที่กลางเวทีเลยครับแม่ตำนานนักปิ้งไก่ยังไงก็เป็นตำนานอยู่วันยังค่ำแหละครับเยี่ยมไปเลยครับคุณก๊อฟแล้วใครกันล่ะครับที่จะได้เป็นแชมป์ในวันนี้ไปลุ้นกันได้เลยครับวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์กับเราโจ๊กตะโจ๊กนะครับพี่ส้มให้ใครครับหลังเสียงดนตรีจบครับให้บอกชื่อผู้แข่งขันที่อยากมอบ1เสียงให้1คน2คนหรือให้ทั้ง3คนก็ได้ครับถ้าชอบอยู่ที่เราฮะให้ใครครับคืออันเนี้ยส้มจะต้องเลือกระหว่างเด็กเอ็นของหนูกับท่าควักสุดหล่อในตำนานมันมีแบบและหนุ่มขายไก่ย่างมันชอบไปหมดเลยอ่ะใช่มันหล่อคนละมุมไปหมดเลยเสียงหล่อการแสดงดีร้องได้ให้3คนเลยละกันคนละ1คะแนนครับ1เสียงครับมันตัดใจไม่ได้อ่ะแล้วหนูมาแย่งป้าทำไมล่ะเพราะว่าวันนี้คุณจัดมาเนี่ยคนละลักษณะแต่มันตัดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วหนูส้มเล่นไปแล้วป้าจะทำไงได้ฮะซ้ำได้ฮะเฮ้ยป้าก็ให้เหมือนกัน3คนเพราะมันไม่เหมือนกันเลยคือแบบดีทั้ง3คนเอาไปเรื่อง3คนนั่นแหละค่ะอีกคนละ1คะแนนครับโอ้โหวันนี้ถือว่าคว้าใจต้นฉบับของเรานะครับตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2อยู่ที่คณะกรรมการนะครับผมเตรียมมา3เหรียญเลยฮะสามคนยังไม่ได้ตัดสินคุณเป็นนักสตาร์ดามุสหรือเปล่าเนี่ยมาทำนายนู่นนี่ถูกต้องเป๊ะหมดผมว่ามันน่าจะผมจะเอาชนะคุณ
งั้นเริ่มที่ใครก่อนดีฮะผมเลยอโนดให้ใครครับไม่มีทางมันเหนือผมหรอกโอ้โหนะกรรมการยังไม่ตัดสินเลยมันเขาสามเหรียญสามเหรียญความศักดิ์สิทธิ์ของผม3คนหายเลยกลายเป็นประตูเหล็กอันลอยไปศักดิ์สิทธิ์บ่นตลอดบ่นบ่นบ่นให้ใครครับพิริศลือชาครับโอ้มาแล้วอลิสมี3คะแนนนะครับนำอยู่นะฮะพิสุให้ใครครับอันนี้เรียกว่าตัดใจนะไม่ใช่ตัดสินนะศึกครั้งนี้นี่ตื่นเต้นจริงๆใครจะคว้าแชมป์ช่วงหน้ารู้กัน